อุดมการทางสังคมอุดมการ์ทางจริยธรรมอุดมการ์ทางการเมืองอุดมการณ์ทางด้านเศรษฐกิจอุดมการด้านต่างๆเนี่ยมันเปรียบเสมือนน้ําในตู้ปลาคุณและผมเนี่ยคือปลาในตู้ปลานั้นคุณจะมีอุดมการณ์อะไรมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้เทน้ํานั้นเข้าไปในตู้ปลาคุณและผมเราคิดว่าเราเนี่ยแหละได้เลือกว่าเราจะมีอุดมการณ์ชุดใดจริงๆไม่ใช่ มันอยู่ที่ว่าคุณถูกบ่มเพาะจากใครที่ไหนอย่างไรบางคนได้อุดมการหลักมาจากพ่อแม่บางคนไม่ใช่บางคนได้อุดมการหลักมาจากช่วงซึ่งอยู่ในวัยเรียนในช่วงมัธยมสัมผัสกับเพื่อนอย่างไรสัมผัสกับครูแนะแนวครูบาอาจารย์อย่างไรมีความสนิทสนมมีความไว้วางใจบางคนในสมัยมัธยมไม่ค่อยได้เข้าเรียนก็มีไม่ค่อยมีความใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ในสมัยวัยเรียนก็มีแต่ว่าพอเริ่มเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเริ่มสนใจ เริ่มสนใจแล้วก็เริ่มเปิดกว้างมันสมองให้ซึมซับข้อมูล เพราะฉะนั้นคนซึ่งมีโอกาสไปแนวซ้ายมากที่สุดเนี่ยเพราะว่านในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในทุกประเทศเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยนักวิชาการแล้วเข้าไปเรียนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยแล้วบังเอิญไปเรียน liberal arts เนี่ยนะฮะบังเอิญไปเรียนแบบเนี่ยรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์สังคมวิทยาเรียนประวัติศาสตร์เรียนเศรษฐศาสตร์จากนักวิชาการหัวเองซ้ายวันๆเอาแต่คิดขึ้นค้าแรงขั้นต่ำขึ้นข้าแรงขันข้นต่ำรัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการข้าแรงขั้นต่ำทำอย่างไรให้ไม่มีความรู้สึกผิดต่อคนยากคนจน ทำจนเศรษฐกิจพังนักธุรกิจไม่เหลือเงินเก็บภาษีเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคคนซึ่งมีโอกาสไปซ้ายมากที่สุดคือคนซึ่งอยู่ในตู้ปลาที่เป็นปลาแล้วบางเอิญในสมัยวัยเด็กผู้ซึ่งปกครองเนี่ยนะฮะ ไม่ได้เทน้ําเข้ามาหรือไม่เป็นอีกประเภทหนึง่งอุตสาห์เทน้ําเข้ามานี่ชอบสลัดน้ําทิ้งเป็นคนซึ่งไม่สามารถได้รับการซึมซับจากข้อมูลจากผู้ปกครองได้เสร็จแล้วอีกช็อตหนึ่งพอเรียนในช่วงมัธยมก็มัวแต่คิดว่าเรียนมันยากจังเลยวะอ่านหนังสือทีไรก็ง่วงโดดเรียนดีกว่าไปเที่ยวกับเพื่อนเมื่อก่อนโดดเรียนไปดูคอนเสิร์ตกันใช่ไหมอ่านั่นแหละในตู้ปลานั้นที่ตัวเองพยายามว่ายอยู่เนี่ยมันเลยขาดน้ำไง แล้วพวกคุณเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาในปริญญาตรีโนอะ้โ oh หบรรดานักวิชาการ academic professors leftist liberals เทน้ำเข้ามาเทน้ำเข้ามาโอ้โ oh หเต็มเปียมเลยฮะพอจบมาฮะล้นเลยครับล้นฮะคือเกินฮะเข้าใจนะฮะล้นวิชาการจบมาเสร็จบอกว่าเฮ้ย hey เราต้องช่วยเหลือคนยากคนจนแล้วโดวยทำให้คนที่มีฐานะร่ำรวยยากจนลงบ้างเราต้องดู Income Redistribution เราต้องดู French Style Progressive Taxation ตัดมันให้เฮี้ยนเลยให้คนรวยกลายเป็นคนจนเหมือนสแกนดิเนเวียให้คนซึ่งไม่ต้องทำงานสามารถมีบ้านอยู่ได้โดยที่วันๆไม่ต้องออกไปทำอะไรเลยให้มี Universal Basic Income ว o ยเนี่ยฮะ อาจารย์ในสมัยวัยเรียนนี่เติมเต็มมากเลยฮะเพราะว่าในช่วงซึ่งเข้าไปเรียนแล้วพึ่งเอนติดปรากฏว่าในตู้ปลานั้นเนี่ยนะเป็นปลาซึ่งไม่เคยมีใครเติมน้ําเข้าไปได้สําเร็จหรือบางทีผู้ปกครองก็พยายามเติมน้ําอาจารย์แนะแนวในช่วงซึ่งอยู่มัธยมก็พยายามเติมน้ํานี่เป็นประเภทไม่ยอมซึมซับน้ําเลยแล้วถึงเวลาพอเรียนในมหาวิทยาลัยพออาจารย์ซึ่งเป็น f t i s t ส Liberal เทน้ำลงมาโอ้โหล้นเต็มเปียกอุดมการณ์ที่คุณและผมมีอยู่นี่แหละมันเป็นรวมการซึ่งถูกบ่มเพาะมาเมื่อเช้าที่ผมโพสซึ่งผมอยากให้แชร์เนี่ยคือเรื่องของไอศครีมยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นยี่ห้อซึ่งมีชื่อว่า Ben j อ r r y นะฮะยี่ห้อ Ben j e น r y อซึ่งเบอร์นเบนเชเปโรเขาวิพาวิจารณเพราะว ben ่า b บ n แอ r ดเจเนี่ยเขาเสนอบอกว่า วันเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐเนี่ยวันที่4ี่กรกฎาคมเนี่ยไม่ต้องเฉลิมฉลองหรอกเพราะว่ามันเป็นวันที่คนอเมริกันผิวขาวควรที่จะรู้สึกผิดที่ไปขโมยแผ่นดินในการผนวกดินแดนเข้ามาจากอินเดียนแดงก็คือแคนที่คุณจะเฉลิมฉลองความรักชาติรักแผ่นดินและบรรพบุรุษของประเทศชาติผู้ก่อตั้งประเทศในการที่เขาสร้างความฝันให้เป็นความจริงเนี่ย manifest destiny เนี่ยเป็นเจ้าของพื้นแผ่นดินทั้งทวีปเนี่ย แทนที่คุณจะอุตส่าห์มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ตรงนั้นที่รบกับสาราชาณาจักรแล้วชนะมาที่สามารถขยายดินแดนพนวกเข้ามาแล้วก็สร้างความเจริญได้มากไปกว่ายุคสมัยที่ ชาวอินดิยนดงหรือเนทีฟอเมริกันเนี่ยสามารถสร้างได้เนี่ยก็คนผิวขาวคอเคเชียนยุโรเปียนดิเซนที่ย้ายถิ่นฐานจากสาราชอา,าจาักนี่แหละแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยที่ย้ายมาอยู่แล้วก็มีนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ซึ่งสามารถเอื้อให้เขาคว้าชัยชนะเหนือเนทีฟอเมริกัน population จึงนำมาสู่ความเจริญของประเทศชาติสหรัฐเนี่ยแทนที่ Ben แล r เจอรี่ไอศครีมชังชาติเนี่ยนะฮะจะมีความภูมิใจในเรื่องนั้นก็ใช้วิธีการในการเคลื่อนไหวเหมือน NGO ฝ่ายซ้ายในสหรัฐและนี่คือสิ่งที่เป็น common denominator ที่เหมือนกันของฝ่ายซึ่งอยู่ในลัทธิรังเกียจชาติของตนเองไม่ว่าจะเป็นที่ฝรั่งเศสที่ไทยหรือที่อเมริกามันบ่มเพาะกันให้มีความรังเกียจ และไม่มีความกระตันยูกระตะเวทีหลักๆคือคาว่ากระตันยูในที่นี้ประเด็นของไอ e ครีมเบนเจอรี่เนี่ยเขาก็เลยเสนอว่าไอ,ไ,อไอดินแดงซึ่งได้มาจากอินเดินแดงเนี่ยจะต้องคืนให้กับอินเดียแดงได้ไหมอะไรเงี้ยคนขาวต้องรู้สึกผิดอะไรเงี้ยคนขาวยุคนี้ต้องรู้สึกผิดในการที่คนขาวยุคนูน200กว่าปีที่แล้วเนี่ยรบกับอินดียแดงอะ คนขาวยุคสมัยที่มี Colonel Settlers มาเนี่ยนะฮะขึ้นเรือมาเนี่ยแล้วสู้กับอินเดียแดงเนี่ยนะฮะคุณคิดว่าอินเดียแดงเขาไม่มีอาวุธเหรอคนขาวมันก็มีอาวุธปืนมันอาจจะสู้กันไม่แฟร์แต่ว่ามันก็ลบกันนะและเมื่อมีการรบกันเนี่ยมันก็มีฝ่ายที่แพ้และฝ่ายที่ชนะทุกประเทศในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นในยุโรปตะวันตกหรืออเมริกาที่ไหนเนี่ยนะฮะมันมีการสู้รบกันมามันมีการใช้อํานาจ มันอำนาจนิยมมันมีการใช้อาวุธด้วยในการสู้รบนะขออภัยนะถ้าไม่เคยทราบถ้าคุณเป็น NGO หรือคุณเป็นนิสิตนักศึกษาจบมาแล้ววันๆคุณอยากจะชูแต่การปฏิร่งปฏิรูปประเด็นคืออะไรเมื่อก่อนเนี่ยมันสู้รบกันแล้วมันใช้กําลังกันแล้วถ้าไม่มีการใช้กําลังในการสู้รบมันก็เอาชนะกันไม่ได้พอชนะได้เสร็จมันก็ได้อะไรอ่ะมันก็ได้ดินแดนไงคุณคิดว่าเขาสู้กันเพื่ออะไรอ่ะเขาสู้กันเพื่อการครอบครองดินแดนถ้าชนะก็ได้มาก็จบหรือคุณไม่ต้องการได้ชนะ เอาจริงๆแล้วเนี่ยวาระของฝ่ายซ้ายไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเนี่ยคือต้องการให้ประเทศซึ่งมันเป็นผืนแผ่นดินเนี่ยอันหนึ่งอันเดียวเนี่ยไม่เป็นผืนแผ่นดินอันหนึ่งอันเดียวใช่ไหมคือหมายความว่าคุณต้องการให้มีการคืนที่ดินให้กับเนเดฟอเมริกันเหรอคุณบ้าไปแล้วป่ะเบนแอนเจอรี่เนี่ยไอศครีมเนี่ย ประสาทรับประทานแล้วป่ะผมบอกว่าเลิกกินไอศครีมยี่ห้อแบรนด์เบนน e เจอรเพราะมันคือพวกโวคกชังชาติในสหรัฐรวมทั้งความเป็นจริงที่ว่าราคาของไอศครีมแบรนด์นี้ก็แพงจนเวอร์ไม่มีใครเขาซื้อไหวรสชาติกองเงันๆปรากฏการปฏิเสธวันชาติของตนเองเพียงเพราะเชื่อผิดๆว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการกดขี่เป็นสิ่งที่มีในสหรัฐอเมริกาเช่นกันไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยฝ่ายซ้ายใหม่ในหลายประเทศ ชูลัทธิรังเกียจชาติตนเองซึ่งสแสวงหาความชอบธรรมด้วยการใช้วาทกรรมกดขี่ถ้าเป็นสันเมริกาก็จะมีการปั่นวัทกรรมว่าผู้ชายผิวขาวที่รักเพศตรงข้ามหรือ heteronormative Caucasian male นั้นเป็นผู้กดขี่แนวคิดตาม d ด a เลีติกนี้นะฮะผู้ซึ่งเป็นผู้อพยพเข้ามาเป็นผู้ถูกกดขี่ผู้ซึ่งมีเชื้อชาติอื่นในอดีตและมีชาติพันธุ์อื่นซึ่งไม่ใช่ Caucasian white และไม่ใช่ฝรั่งเศสแบบยุคสมัยดั้งเดิมเนี่ยนะฮะผู้ นั้นคือผู้ถูกกดที่ทั้งๆท,ที่ไหนฝรั่งเศสมันมีความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายอยู่แล้วก็ <laughs> ทั้งหมดที่คุณมีที่คุณทําลายมาเนี่ยเพื่อให้มันมีอีควอไิตี้ไม่ใช่เหรอแล้วคุณยังดันมานั่งกล่าวอ้างว่าวันนี้ในฝรั่งเศสไม่มีอีควอลิตี้ e บ o r อ the l ลอ not true มันมีแล้วคุณแค่ปั่นหัวตนเองแล้วคุณโดนปั่นหัวโดวยการศราึกษาและ NGO และสื่อ ว่ามันมีการกดขี่มันก็เลยนํามาสู่บรรยากาศในการทําลายทรัพย์สินของผู้อื่นแบบที่เป็นอยู่ในยุคนี้ไงตอนนี้ที่ฝรั่งเศสจนแผ่นดินลุกเป็นไฟเนี่ยแนวคิดตามไดเล็กติกนี้เนี่ยตามแนวคิดเรื่องความขัดแย้งแบบนี้ไดเล็กติก thinking นะฮะจะมีผู้ซึ่งทําหน้าที่กดขี่เสมอแล้วก็มีเหยื่อของการโดนกดขี่ตลอดเวลา คุณไม่สามารถคิดได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการกดขี่คุณไม่สามารถคิดได้ว่ามันเป็นเรื่องการทำหน้าที่หรือความผิดพลาดเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพลาดไปแล้วเด็กก็ไม่ควรที่จะขับรถหนีคุณคิดอย่างนั้นไม่เป็นคุณต้องคิดเสมอว่ามันเหยียดมันกดขี่เพื่อปลุกเราให้คนนั้นมีความรู้สึกไม่พึงพอใจปลุกเราให้คนมีความรู้สึกโกรธเคืองคุณไม่สังเกตเหรอครับเด็กๆซึ่งเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะมันดูเหมือนว่าเขามีความโกรธเคืองอยู่ในจิตใจไหมมันมีเพราะว่ามันสั่งสอนและบ่ม เพราะกันมาอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้จริงๆในขณะเดียวกันสิ่งนี้ผมเรียกว่าเป็น perpetual victimhood status นะฮะถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเป็นวาทกรรมซึ่งเรามักจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วผมคงไม่ต้องอธิบายและนั่นก็คือกล่าวโทษทุกอย่างไปที่ทุนและกล่าวโทษทุกอย่างไปที่สักดินา ฝ่ายซ้ายใหม่ในประเทศอื่นๆในยุโรปและในอเมริกาตอนเหนือก็จะกล่าวโทษทุกอย่างไปที่ผู้ชายผู้ชายกดขี่กดขี่คนขาวกดขี่ในทุนผูกขาดกดขี่เบโซสกดขี่เบลเกตส์กดขี่ไม่คุณไม่บอกว่าซัคเคเบิร์กกดขี่ได้หรออ๋อไม่ได้เพราะซัคเคเบิร์กมันทำให้ทุกคนสื่อสารกันได้และปลุกมอบได้สำเร็จ าถ้าไม่มีซัก,กเบิกมันปลุกม็อบกันไม่สำเร็จถ้าไม่มีแจ็คดอซี่เนี่ยผู้ชายผิวขาวเนี่ยออกแบบ Twitter มาเนี่ยมันก็ปลุกม็อบกันไม่สำเร็จม็อบที่ปลุกได้ก็เพราะว่า Twitter และ Facebook ส่วนใหญ่ม็อบที่ปลุกได้ก็เป็นม็อบในประเทศที่กำลังพัฒนา Twitter และ f c e e o o o เนี่ยได้กำไรเยอะแยะมหาศาลเสร็จแล้วในขณะเดียวกันมี political destabilization ใน developing countries including Thailand เรามีกลไกลซึ่งเปิดโอกาสให้พลเมืองสื่อสารกันได้แต่ในขณะเดียวกันมันเป็นเหรียญ2ด้านในขณะที่พลเมืองของประเทศยากจนซึ่งรวมถึงเมืองไทยสามารถสื่อสารกันได้แล้วก็เปิดโอกาสให้กลุ่มซึ่งต้องการเคลื่อนไหวทางการเมืองสามารถสื่อสารกันได้แล้วก็ปลุกมวลชนออกมาเคลื่อนไหวได้ในขณะที่มีกลไกลหรือมี tools of Information Warfare ซึ่งเปิดโอกาสให้พลเมืองในประเทศซึ่งกำลังพัฒนาผมพูดถึงเมืองไทยนะฮะประเทศอื่นด้วย,ยเยอะแยะมากมายประเทศที่กำลังพัฒนาหมดเลยอียิปตูนิเซียมียนมาไทยแลนด์ whatever ทั้งหมดเวียดนามด้วยในขณะที่มี Tools of Information Warfare ให้ปฏิบัติการอย่างเต็มที่แล้วนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่า p o l i t i c a l destabilization นะฮะ มันมีเหรียญสองด้านไงไอเหรียญด้านหนึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดคุณคิดว่าผมจะบอกว่าเหรียญอ,อีกด้านหนึ่งของเหรียญคือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมะอ,อ๋อผมไม่กระจอกขนาดนั้นแหละฮะอีกด้านหนึ่งของเหรียญคือผู้ซึ่งถือหุ้นใหญ่ในบริษัท Twitter และผู้ซึ่งถือหุ้นใหญ่ในบริษัท Facebook และผู้ซึ่งถือหุ้นใหญ่ในบริษัท Google พวกนี้โอ้โหกอบโกยรายได้มหาศาลตอนนี้อีลอนมัสก์อาจจะไม่ได้กอบโกยรายได้มหาศาลเพราะว่าเขาซื้อในราคาสูงเกินไปแต่ว่าในที่สุดแล้วบริษัทต่่่่าาางๆเเหลนนี้ไมวจะป็ IG Facebook, Google, YouTube, Twitter และอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายเจ้าของกอบโกยรายได้มหาศาลเจ้าของแทบจะทั้งหมดรวมทั้งอีลอนมัสเป็นคนอเมริกันมัสเคยเป็นแอฟริกาใต้ปัจจุบันเป็นอเมริกันไปแล้วคุณเข้าใจรู้อย่างว่ามันมีเหรียญสองด้านเนี่ยมันไม่ใช่ว่าด้านหนึ่งมีเสรีภาพมากขึ้นในการแสดงความคิดเห็นเหรียญสองด้านที่ผมตีแผ่ให้เห็นก็คือว่าในด้านหนึ่งของเหรียญน,นี้นะฮะและนี่คือเหรียญจากนารก ในด้านหนึ่งของเหรียญนี้คือ political destabilization เมื่อวานนี้ผมพูดว่าอะไรเมื่อวานนี้ผมพูด w o r e imperium จำได้ไหมฮะมันมีเหตุผลมันเชื่อมถึงประเด็นที่ผมกำลังพูดอยู่ในเหรียญเหรียญจากนรกเหรียญน,นี้ด้านหนึ่งคือ political destabilization in developing countries การสร้างความสั่นสะเทือนต่อสถาบันหลักทางการเมืองและการปกครองในประเทศที่กำลังพัฒนาการสร้างบรรยากาศซึ่งไร้เสรีภาพทางการเมือง ในประเทศยากจนอีกด้านหนึ่งของเหรียญเฮงสวยนี้คืออภิมหาเศรษฐีนั่งเก็บรายได้และเงินปันผลอย่างมหาศาลในประเทศเดียวในทุนใหญ่ในประเทศเดียวกอบกัรายได้มหาศาลจากกลไกลซึ่งปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารนำมาสู่ political stabilization ในประเทศที่กำลังพัฒนาและดอยพัฒนา ถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเป็นวัฒกรรมซึ่งเรามักจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วผมคงไม่ต้องอธิบายและนั่นก็คือการกล่าวโทษทุกอย่างไปที่ทุนผูกขาดและก็การกล่าวโทษทุกอย่างไปที่สักดินาฝ่ายซ้ายไม่เคยมีที่สิ้นสุดในการเคลื่อนไหวพอค่นสิ่งหนึ่งได้ก็จะกล่าวหาว่าสิ่งอื่นต่อไปในสังคมเนี่ยเป็นปัญหาและจะต้องค้นต่อไปอีกและจะต้องทำลาย the ultimate goal is to deconstruct all source of power ฝ่ายซึ่งทำเช่นนี้ไม่เคยคิดที่จะนำความกระตันยูกระตะเวทิตาคุณมาเป็นคุณธรรมหลักในการขับเคลื่อนสังคมและชีวิตส่วนตัวบ้างทั้งชีวิตก็ไม่มีความสุขไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเกิดในยูโทเปียแห่งใดเพราะในใจเพอร์เจอร์ถึงความเท่าเทียมทัดเทียมในรูปแบบที่มัวแต่คิดว่าไม่มีแต่จริงๆแล้วมีอยู่แล้วแต่ดันไม่เคยหัดที่จะมองให้เห็นอันนี้ผมด่าใครอยู่ ผมด่าคนซึ่งเป็นอาชญากรซึ่งออกมาเผาบ้านเผาเมืองไม่เคยสำนึกถึงคุณแผ่นดินในประเทศฝรั่งเศสผมด่าเบนและเจอร์รี่ไอศครีมด้วยด้วยความเคารพเพราะว่าก็เคยกินแต่ว่าไม่กินแล้วมันแพงว่์รสชาตินงันๆแล้วถึงเวลาผู้บริหารเนี่ยเก็บแต้มวกเนสตะลอดเวลาล่าสุดออกมาบอกว่าให้คนขาวคืนที่ดินให้อินเดียนแดงคนขาวก็รบอยู่อินเดียนแดงคนขาวชนะมันก็เลยกลายมาเป็นอเมริกายุคนี้ขอภัย,ยิงนะฮะถ้าคุณคิดว่าคนขาวรบกับอินเดียนแดงในสมัยนูน้นผม ตอนที่ผมเถียงเรื่องนี้ตอนที่ผมเรียนประวัติศาสตร์ในสหรัฐนะฮะผมไม่อยากยกมือเถียงเพราะว่าถ้าผมเถียงในห้องเรียนเอาจริงๆผมก็ชนะ Argument ซึ่งพูดได้แน่นอนก็คือว่าถ้าเกิดคนขาวในยุคสมัยซึ่งมี European s e ซ t เ e ลอมา ถ้ารบกับอินเดียแดงถ้าเขาแพ้อินเดียแดงคุณคิดว่าอเมริกามันจะมีไหมวันนี้มันจะเป็นอเมริกาแบบที่เป็นอยู่ในวันนี้ไหมมันไม่มีประเทศอเมริกาจะเป็นหน้าตาอย่างไรก็ไม่รู้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ในวันนี้หรอกมันไม่ได้เป็นบิ๊กมหาอำนาจอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้คนอเมริกันเนี่ยควรจะภูมิใจว่าในสงครามระหว่างเ a t i อร์อเมริกันและยนะูโรเปียนเซเ l อร์สเนี่ย White settlers, นะไวท์คอคเคนยูโรเปียนเซเลอร์สเนี่ยไวท์ยูโรเปียนคอคเคนเซเลอร์ชนะ นี่ประเภทไม่เข้าใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของโลกและสิ่งที่ตลกที่สุดก็คือว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมผมเถียงเรื่องนี้กับ,กบเพื่อนร่วมห้องซึ่งจํานวนมากก็เป็นผิวขาว liberal เนี่ยนะฮะเวลาเรียนในมหาวิาลยนะนะเรียนแบบแนวแบบเกือบสูงๆแบบผมเนะี่ยผมไม่เรียนมาสูงนะคือผมไม่ได้เก่งเท่าแต่ละพะนัทท่านซึ่งเข้าไอวี่ลีกได้นะผมไม่ได้เข้าไอนะวี่ลีกนะเวลาเรียนกับคนผิวขาวซึ่งมีความรู้สึกผิดตลอดเวลาเป็น liberal จนชอบคุกเข่าให้ ให้ BLM เนี่ยนะฮะผมจะเปิดประเด็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดคนขาวไม่ได้ยึดที่ดินจากอินเดียนแดงเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วปล่อยให้มีการสู้รบแล้วไม่เอาปืนออกมายิงสู้แล้วแพ้เนี่ยป่านนี้มันไม่มีประเทศสาเมริการเนี่ยผมเถียงด้วยไม่ได้เพราะว่าถึงเวลาผมจะต้องมานั่งเถียงกับคนขาวซึ่งซึ่งมีความรู้สึกผิดตลอดเวลาต่อบรรพบุรุษซึ่งไม่ได้เป็นญาติพี่น้องต่อตนเอง ถูกสอนให้ไม่ภูมิใจในผู้ก่อตั้งประเทศและผู้ซึ่งเคยรบกับศัตรูและชนะและผนวกดินแดนได้ถูกสอนให้รังเกียจบรรพบุรุษ ผมขี้เกียจเถียงกับคนพวกนี้ตอนผมเรียนหนังสือเพราะผมเถียงเสร็จมันก็จะประเภทรู้สึกเป็น liberal guilt ตลอดเวลาไม่สามารถพูดอะไรซึ่งไม่ดีได้เกี่ยวกับคนผิวสีไม่ว่าจะเป็นผิวสีใดก็ตามเพราะว่ามันรู้สึกพิษพอผมนั่งเถียงในี่ขี้เกียจรำคาญเถียงในห้องเรียนผมไปหาเพื่อนซึ่งเป็นแนวฮิลเบอรี่ขี่บิ๊กไบค์เมืองนอกนะนะคุยกันด้วยนะฮะมัน organic มันซื่อตรงกันมากกว่ามันไม่ทำเป็นเหมือนเสแสรแงว่าโอ้โหต้องคืนแผ่นดินให้ต้องคืน indigenous land ถ้าคุณต้องการเคลื่อนไหวนะฮะต่อสู้ไม่ให้มีการกดขี่ไม่ให้มีการเหยียดน,นะแม้ว่าคุณจะเป็นฝั่งชังชาติซ้ายใหม่ที่สหรัฐแม้ว่าคุณจะเป็นเจ้าของบริษัทซึ่งขายไอศครีมแพงเวอร์แล้วก็ไม่ค่อยอร่อย ถ้าคุณต้องการออกมาทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วคุณไม่มีที่ที่จะสนองนิดกิเลสตัญหาในการใช้ความรุนแรงกับคนในเครื่องแบบเลยนะผมมีคําแนะนำฮะคุณอยากเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีนะ,ะคุณไม่ต้องเคลื่อนไหวที่นี่ที่นี่มีความเสมอภาคอยู่แล้วสังคมไทยชายเป็นใหญ่ผมเจอเลยคนกลัวเมียสังคมชายไทยเป็นใหญ่ผมเจอเลยคนกลัวเมียสังคมชายไทยเป็นใหญ่ผมเจอเลยคนกลัวเมียอำนาจในการต่อรองไม่มี อันนี้แสดงว่าคุณไม่เคยใช้ชีวิตใช่ไหมอำนาจในการต่อรองของผู้หญิงไม่มีคุณเคยมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตไหมหรือวันวันอยู่คนเดียวไม่เข้าใจ